เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับผมตู้กาชานะครับในช่วงเฉลิมฉลองครบรอบ7ปีนะครับผมว่าเราจะเลือกเปิดอะไรดีในกรณีที่เราเป็นผู้เล่นหน้าใหม่นะครับซึ่งผู้เล่นหน้าใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับผมจริงๆผมเคยทำตัวคลิปเนี้ยลงไปแล้วในช่วงของเซิร์ฟเจแปนนะครับจริงๆก็เข้าใจแหละว่าเซิร์ฟเจแปนคนมันน้อยเนาะก็มาเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดรวบรับให้ฟังอีกทีเลยนะครับเอาแบบว่าเน้นๆไปเลยแล้วกันเนาะไอ้คลิปที่แล้วน้ำอาจจะเยอะหน่อยนะโอเคถามว่า2ตู้นี้เปิดตู้ไหนดีนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมอย่างเดียวเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยนะเพื่อนๆจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่แค่ฟังเป็นความรู้เป็นแนวทางไว้แล้วกันเนาะแล้วกันโอเคตู้2ตู้นี้ถามผมว่าเฮ้ยพี่เปิดตู้ไหนดีนะผมเชียร์นะครับเป็นตู้ของ GTนะครับผมถึงแม้ว่าตัวละคร GT เนี่ยมันอาจจะจัดตัวค่อนข้างที่จะยากมากๆนะใช้คำว่ายากมากเลยลิงก์ก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับแต่มันมีเหตุผลรองรับแน่ว่าทำไมผมถึงเลือกตู้นี้เป็นตู้เดอะเบสนะครับสำหรับเนี่ยจริงๆมันก็เก่งมันเก่งพอกันนะไม่ใช่ว่าก็อตไม่เก่งก็อตเก่งมากๆนะครับพอกับ GT เลยแต่ถ้าเกิดแบบเราต้องเลือกจริงๆเป็นผู้เล่นหน้าใหม่แบบเปิดไปพันกว่าเม็ดแบบผมเนี่ยยังไม่ได้เนี่ยแล้วมันต้องเลือกจริงพี่ว่าจะเอาตู้อะไรผมแนะนำตู้นี้ครับมาดูเหตุผลที่ผมบอกว่าทำไมผมถึงเชียร์เป็นตู้นี้เนื่องด้วยตัวของ7ปีนะครับเรามาดูพาสซีฟส่วนตัวของเขาก่อนเลยผมบอกว่าตัวนี้มันเก่งมากๆนะครับมันเก่งจริงๆนะครับความสามารถในพวกการ์ดออร์แทกอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับผมที่ผมรู้สึกว่าว้าวมากเลยนะครับแล้วก็พูดอยู่เป็นประจำเลยก็คือทางด้านของการแปลงร่างเป็นโกจิต้าตัวนี้นะครับผมจะสังเกตเห็นว่าเมื่อตัวละครตัวนี้นะครับผมมีการเขาเรียกว่าอะไรเก็บลูกแก้วหลุงใช่ไหมมันก็จะมีการบวกคริติคอลบวกรีดิวดาเมจที่ได้รับลด 7% ตามจำนวนลูกแก้วสีลุงที่เราเก็บได้ซึ่งอันเนี้ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่มันไปได้แบบออลราวมากๆกว่าก็อตนะครับเมื่อเก็บลูกแก้วหลุงก็จะเพิ่มหลบใช่ไหมมันจะมีเดี๋ยวนี้ด่านหลังๆด่านส่วนมากอะบอสนะครับมันจะบล็อกการหลบมันจะทำให้ความสามารถในการหลบของซูเปอร์ไซย่าก็อตทั้งสองทั้งตัว7ปีเนี่ยมันหายไปแล้วมันจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่กลับกันอย่างที่บอกเลยถ้าเป็นโกจิต้ามันยังมีความสามารถให้อยู่คือลดดาเมจที่ได้รับลงตามลูกแก้วที่เก็บได้หมายความว่ายิ่งเราเก็บลูกแก้วได้เยอะดาเมจที่ได้รับลดลงมันก็จะยิ่งเยอะเรื่อยๆนี่นะครับจึงเป็นผลที่ว่าผมมองว่าตัวเนี้ยมันเหลื่อมความเก่งกว่าก็อตนิดนึงนะครับใช้คำว่าเหลื่อมเก่งกว่านิดนึงแค่ก็นิดนึงนะครับเพราะว่าความสามารถหลบอ่ะมันก็เทพเหมือนกันนะครับในกรณีที่ไม่โดนบล็อกนะแต่ถ้าเกิดโดนบล็อกแล้วอ่ะผมมองว่าตัวเนี้ยโกจิต้าตัวเนี้ยตอบโจทย์มากๆเลยแทงได้สบายแถมส่วนทำให้ตายอีกนะครับผมมองว่าตัวเนี้ยคุ้มกว่าทำเอาตรงเลยคือคุ้มกว่าในการที่เราจะล่าตัวมันนะครับอันนี้คือเหตุผลแรกนะครับผมเหตุผลที่2นะครับตัวข้างตู้แม่งมีแต่ตัวเก่งๆเอาตรงๆเลยนะครับโกคูสีม่วงเก่งมากๆเลยใช้ได้เลยระดับที่ดีมากเป็นตัวรับตีนที่ดีครับสแต็กพลังป้องกันโคตรเมฟนะครับผมเบจิต้า6ปีดีอยู่แล้วนะครับเก่งอยู่แล้วนะครับผมอารมณ์ประมาณยังไงอะตัวแท้งนะครับผมเนาะแต่ก็อาจจะดูอ่อนๆกว่าโกคูนิดนึงนะครับแต่สำหรับผมนะผมชอบเบจิต้ามากกว่าโกคูเพราะว่าโกคูแม่งไม่เคยหลบอะไรให้ผมเลยครับใครที่ใช้โกคูแล้วไม่หลบนะสามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับว่า6ปีนี้บัดซบจริงๆนะครับผมเบจิโต้ไม่ต้องสืบอยู่แล้วครับว่าตัวนี้มันเก่งขนาดไหนนะครับเป็นเหมือนกับเป็นตัวที่ทำให้เราเติมเลือดง่ายๆเลยโดยที่แบบว่าสบายๆเบจิโต้ผมมองว่าตัวนี้ใช้ได้และยังอยู่ในเมตาหรือว่าเป็นตัวเลือกทางเลือกหนึ่งที่ดีโคตรเลยโดยเฉพาะการมองเห็นถ้าไม่ตาย10เทิร์นโคตรชอบเลยตรงนี้นะครับผมเนาะแล้วก็คือเหตุผลเนี้ยเป็นเหตุผลสำคัญเลยที่ผมบอกว่าทำไมถึงเลือกตัวนี้เพราะว่าโกคูซูเปอร์ไซย่า4เบจิต้าซูเปอร์ไซย่า4จะได้รับการ ECA หมายความว่ามันจะเก่งขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเลย2ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปๆบนของเมตานะเพราะว่ามันโคตรเก่งใช้คำว่าโคตรของโคตรเก่งเลยหลังจากที่ ECA คือแบบเก่งมากๆนะครับมันจะทำให้อะไรครับมันจะทำให้ทีม GT โลกของโกจิต้ามันสมบูรณ์แบบขึ้นเรื่อยๆนะครับผมสมมุติคุณเปิดได้7ปีตัวนี้คุณเปิดไปคุณมี500พี่คุณเปิดไปคุณเปิดได้สร้าง4ตัวนี้เปิดได้ตัวนี้แถมในตู้มันยังมีโกคู GT ป่าเบจีทีอยู่ด้วยเท่ากับว่าถ้าเกิดคุณเปิดตู้นี้คุณสามารถได้1ทีมได้ใช้คำว่าได้1ทีมในการเล่นเลยนะไม่ต้องไปถามเลยว่าผมจะจัดตัวอะไรดีถ้าคุณอย่างที่บอกคุณเปิดได้ตามที่ผมบอกคุณจะได้ตัวละครเล่น1ทีมยาวๆเลยในการฟาร์มเพชรฟาร์มอะไรนะเพราะว่าทีมข้างบนอ่ะมันยังต้องมีตัวอื่นนอกตู้นี้เพิ่มอีกแต่ถ้า GT อ่ะ
มันครบจบในตู้นี้ตู้เดียวนะครับบอกเลยว่าครบจบในตู้นี้ตู้เดียวผมจะให้ดูทีม GT ผมจะให้ดูทีม GT นี่คือทีมดราก้อนบอล GT ที่ผมเซตไว้แล้วก็แน่นอนเป็นทีมนี้อาจจะเปลี่ยนแค่ไม่กี่ตำแหน่งนะครับอาจจะเปลี่ยนทางด้านของปาเบ้สีฟ้าออกนะครับผมเนาะสมมุติถ้าคุณเปิดได้7ปีคุณก็เปลี่ยนบีต้าออกแล้วเอาโกคูเหลืองลงมาแทนแล้วเอา7ปีนำผมจะบอกว่าทำไมทีมนี้ตู้นี้มันถึงสมบูรณ์เหตุผลที่3ที่ทำให้ตู้เนี้ยมันเพอร์เฟคสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่คือถ้าคุณสังเกตดีๆว่าตัวละคร7ปีนะครับผมมันจะต้องมีลูกแก้วลุงในการให้มันกินใช่ไหมมันใช่อยู่แล้วครับไม่ต้องบอกว่าใช่ไหมทุยคือมันจะต้องเก็บลูกแก้วลุงนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกประจำว่าตัวละครที่สามารถเปลี่ยนลูกแก้วลุงได้นะครับผมมันอยู่ในที่นี้ที่เราเห็นอยู่แล้วก็คือ1นะครับผมโกคู GT ตัวนี้เปลี่ยนลูกแก้วแรนดอมลูกแก้ว1สีเป็นลูกแก้วลุงเบจิต้าตัวนี้ก็มีความสามารถนั้นในการเปลี่ยนลูกแก้วคือองค์ประกอบทีมมันครบอยู่แล้วนะครับโกคู7ปีมาลงเลยมีตัวเปลี่ยนลูกแก้วอยู่แล้วถึง2ตัวนะครับแถมในอนาคต2ตัวนี้ยิ่งมีตัวเปลี่ยนลูกแก้วให้เขาก็จะยิ่งแสดงความสามารถที่แข็งแกร่งออกมาอีกนะครับมันจะเก็บคิได้ง่ายยิงได้บ่อยโกคูนี่จะโคตรโหดเลยนะครับเมื่อคอมโบกันกับโกคู GT ตัวนี้เบจิต้าตัวนี้ในการเปลี่ยนลูกแก้วลุ้งให้มันจะเป็นทีมที่ผมให้เป็นทีมสปีดรันที่เร็วที่สุดแล้วในเกมนี้สำหรับผมนะครับเวลาผมต้องการทำสปีดทำเวลาผมจะจัดทีมนี้ลงไปยิงตูมยิงตูมหายแป๊บเดียวจบนะครับทีม GT ผมมองว่าเป็นทีมเดอะเบสในความคิดผมเป็นทีมที่เดอะเบสมากๆนะครับผมในใจผมเลย GT 1ทีมแล้วก็ฟิวเจอร์ซาก้าแล้วตอนนี้เริ่มตีมาเท่ากันแล้ว2ทีมนี้ผมมองว่าบูสต์ดาเมจได้ค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับ GT เป็นทีมที่เล่นง่ายถ้าคุณมีตัวครบนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยเปลี่ยนลูกแก้วครบเพอร์เฟคนะครับนี่เป็นเหตุผล3เหตุผลหลักๆนะครับผมที่ผมมองว่าตู้เนี้ยเหมาะกับผู้เล่นหน้าใหม่แบบมากๆเลยใช้คำว่ามากๆเลยนะครับตัวละครดีๆในตู้นี้เยอะมากๆคุณสามารถสร้างทีมได้1ทีมเลยแล้วใครต้องการที่อยากหาทีมเล่นยาวๆนะครับถ้ายังไม่ได้7ปีด้วยเพชรมีจำนวนจำกัดผมเชียร์ตู้นี้ผมถามว่าดีไหมมันดีแหละแต่มันยังไม่สุดสำหรับผมมันยังไม่ตอบโจทย์ผู้เล่นหน้าใหม่ผมมองว่าตู้นี้สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงของคุณด้วยว่าคุณจะเปิดได้ใครบ้างนะครับอันนี้ต้องพูดตรงๆเลยแต่เอาตรงไหมพันเม็ดผมได้ครบเลยเบจิโต้ได้โอคูสี่ได้หมดผมได้หมดเลยนะครับพันเม็ดผมมาได้หมดเลยผมก็เชื่อว่าสายรีไอดีสายซื้อเพชรสายดองเพชรอ่ะผมว่าพันเม็ดอย่างน้อยคุณต้องได้เกือบทีมนึงอ่ะผมใช้คำนี้เลยว่าคุณต้องได้เกือบตัวเกือบครบทีมอ่ะแตกต่างกันกับก๊อตนะคุณต้องหาตัวเพิ่มให้กับเขาอีกนะฮะนี่บอกตรงๆนะฮะนี่บอกตรงๆเนาะแต่ก็มันไอ้เนี่ยมันบอกสำหรับคนที่เล่นมานานแล้วนะครับตัวพร้อมให้เขาเนี่ยมันโคตรเก่งนะทีมเนี้ยแต่คนที่เพิ่งมาเล่นน่ะเราก็รู้อยู่แล้วคนเพิ่งมาเล่นโตโคตรน้อยคุณทุ่มเปิดตู้นี้เลยแล้วเดี๋ยวตัวคุณมาเองนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันนะครับผมจะเชียร์ไปที่ตู้ลิงซะมากกว่านะครับเดี๋ยวผมคงจะเปิดอีกนะครับเปิดแม่งจนแบบว่าเล็งตู้ลิงตู้เดียวเลยผมขอตัวเดียวเลยล่าง4แล้วผมจะพอแล้วยังไม่ได้เลยนะครับผมโอเคนี่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันนะครับผมเนาะเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับตู้กาชา7ปีก็แชร์กันได้นะอย่างที่บอกเลยคือไม่ต้องเชื่อผม 100% ไม่ต้องเชื่อ 100% เนาะเป็นแค่ความรู้ประดับไว้เฉยๆก็พอแล้วนะครับผมเพราะสุดท้ายอ่ะมันอยู่ที่ดวงของคุณด้วยว่าคุณจะเปิดได้หรือเปล่าอันนี้โคตรสำคัญนะครับผมเนาะก็เอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม